สดีค่ะกลับมาพบกับรายการไอเดียดีแคมปัสกับรุ้งนะคะตอนนี้ค่ะรุ้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะที่นี่นะคะเป็นอีกที่นึงนะคะที่รวบรวมหนุ่มๆสาวๆหน้าตาดีมากความสามารถไว้มากมายค่ะแล้ววันนี้นะคะรุ้งก็จะมาพูดคุยกับดาวคณะนิเทศศาสตร์จากที่นี่กันนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะน้องจูจูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะต้องให้น้องจูจูนะคะแนะนำตัวกับท่านผู้ชมหน่อยค่ะค่ะจูจูนงนภัทรผ่องศรีค่ะอายุ18ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1ค่ะสาขาภาพยนตร์และวิดิทัศน์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะค่ะอยากทราบว่าทำไมถึงเลือกมาเรียนคณะนิเทศศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรังสิตคะจริงๆจูชอบตั้งแต่ได้มาค่ายนิเทศรุ่นเยาว์แล้วค่ะมันจะมีค่ายนิเทศรุ่นเยาว์แล้วก็มีโอเพนเฮาส์จูได้มาตลอดแล้วรู้สึกว่าที่นี่รู้สึกมีความเป็นครอบครัวมากไม่ว่าจะอาจารย์หรือรุ่นพี่มีความเป็นกันเองสุดๆก็เลยเลือกที่นี่ค่ะแล้วจุดเริ่มต้นของการมาเป็นดาวคณะนิเทศศาสตร์เนี่ยมีความเป็นมายังไงก็ทำไมต้องทำหน้าเขินก็แบบมีในสาขาตอนรับน้องก็มีพี่เขามาบอกว่าเออไปประกวดดาวสาขานะก็ลงประกวดแล้วประกวดไปก็ได้สาขาแล้วก็ถึงไปแข่งรอบคณะค่ะหลังจากที่เราได้ถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดเป็นดาวนิเทศแล้วอ่ะมีการเตรียมตัวยังไงบ้างก็มีซ้อมโชว์ค่ะแล้วก็ซ้อมเดินแล้วก็มีลดน้ำหนักซึ่งอันนี้ก็ยังทำไม่ค่อยได้ค่ะก็ไม่ได้อ้วนนะอ้วนแค่แบบว่าทำอันนี้ก็ต้องเก็บตัวอะไรเหมือนนางงามอะไรอย่างงี้ไหมมีมันจะมีโชว์ภาษามือค่ะรอบชิงก็มีแบบซ้อมภาษามือกันซึ่งยากเหมือนกันแบบต้องจำมันจะลนตัวเองกับมือด้วยแล้วเราอ่ะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างระหว่างเรียนนิเทศศาสตร์ที่เนี่ยค่ะมีกิจกรรมอะไรของมหาลัยก็ได้คณะก็ได้ก็มีไปช่วยเขาเรียกว่าอะไรออกบูธค่ะที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตก่อนที่จะเปิดเทอมมาซัมเมอร์ก่อนซัมเมอร์ค่ะแล้วมีไปค่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีของดาวเดือนค่ะที่ไปเลี้ยงช้างค่ะที่จังหวัดกาญจน์ใช่ใช่ไหมอยากทราบว่าจากการที่เราได้ทำกิจกรรมเนี่ยต่างๆมากมายมันได้ให้อะไรกับตัวจุ๊บบ้างมันให้ทางการที่เราแบบจัดการเวลาด้วยทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องกิจกรรมที่เราต้องจัดการกันยังไงแล้วก็การที่เราได้พบกับคนอื่นได้อยู่ร่วมกับสังคมที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอเนี่ยจะถามต่อเลยว่ามีการแบ่งเวลาระหว่างเรื่องการเรียนการทำกิจกรรมการทำงานอื่นๆยังไงบ้างเอาจริงๆก็โชคดีที่เลือกเรียนที่นี่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอาจารย์เข้าใจว่าแบบโอเคเรามีงานอันนี้เราต้องไปอย่างนี้เราก็ส่งใบลาอย่างเดียวเขาก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็มีเพื่อนคอยที่จะแบบซัพพอร์ตเราซัพพอร์ตเต็มที่ค่ะแล้วมีการวางแผนอนาคตของตัวเองไว้ว่ายังไงว่าเรียนจบแล้วเนี่ยจะไปทำงานในสายอาชีพไหนต่อเรียนด้านนี้ก็อยากอยู่ด้านนี้ภาพยนตร์ใช่ไหมค่ะอยากให้ฝากเชิญชวนน้องๆหรือคนที่สนใจอยากจะเรียนนิเทศศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรังสิตหน่อยค่ะค่ะก็นิเทศศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะถือว่าเป็นมหาลัยอีกมหาลัยนึงค่ะที่แบบการเรียนการสอนโอเคเราอาจารย์ก็จะเน้นปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีค่ะได้มาใช้ได้จริงในชีวิตใช่ค่ะแล้วก็อยู่กันเป็นครอบครัวมากๆค่ะอบอุ่นสุดๆค่ะค่ะสุดท้ายให้จูๆนะคะฝากช่องทางในการติดตามตัวเองกับท่านผู้ชมเลยค่ะค่ะก็สามารถติดตามจูได้ทาง Facebook นะคะนงนภัทรผ่องศรีภาษาไทยเลยค่ะแล้วก็ Instagram นะคะ nongnaphatp_ค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องจูๆมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะครั้งหน้านะคะรุ้งจะพาคุณผู้ชมนะคะไปแคมปัสกันที่ไหนหรือไปพูดคุยกับใครนะคะต้องรอติดตามได้ใน IDD Campus ของเราค่ะวันนี้รุ้งกับจูจูต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ผู้ชมสามารถรับชมรายการต่างๆของสถานีได้ที่ www.idd.tv ติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสารของสถานีได้ที่ Facebook Fanpage IDD TV และ YouTube Channel IDD TV ค่ะ